สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่งานมอเตอร์เอ็กโปนะคะซึ่งปีนี้นี่ครบรอบ40ปีพอดีสำหรับมอเตอร์เอ็กโปนะคะแล้วก็วันนี้นะคะงานจัดที่เมืองทองธานีนะคะวันที่30พฤศจิกายนจนถึงวันที่11ธันวาคมนะคะวันนี้นะคะในงานมอเตอร์เอ็กโปได้ข่าวว่าวงการ2ล้อนี่สั่นสะเทือนกันแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวรถใหม่ของค่ายดังๆหลายแบรนด์และก็มีการเปิดตัวรถไฟฟ้าแบรนด์ใหม่หลายเจ้าเยอะมากนะคะพร้อมทั้งมีโปรโมชั่นเด็ดๆอีกหลายๆแบรนด์เรามาดูกันว่านะคะวันนี้มีโปรโมชั่นอะไรและรถคันไหนที่น่าสนใจตามมาค่ะWe'll be right back.
ับโปรโมชั่นในงานนะครับซูซูกิเบิร์กแมน400นะครับจะมีส่วนลดให้นะครับแล้วก็มีจดทะเบียนพรบฟรีครับประกันรถหายนะครับแล้วก็มีฟรีหมวกน็อกให้อีก1ใบด้วยเป็นหมวกน็อกสีพิเศษตัวเดียวกับสีรถที่จับจองกันไปนะครับแล้วครับแล้วก็มีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับมีรถบางรุ่นใช้เงินออกรถ0บาทครับใช้เงินออกรถ0บาทไม่พอครับมีฟรีประกันภัยชั้น1ให้อีกด้วยจดทะเบียนพรบฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงครับพร้อมกับการรับประกันเครื่องยนต์2ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับตลอดทั้งปีเลยของซูซูกิมีตัวไหนบ้างครับที่เปิดตัวตัวนี้เป็นตัว M1 ตัวนี้เลยตัวเล็ก M1 ครับครับตัวนี้กำลังเป็นกระแสในโซเชียลมากครับผมคันเล็กพับได้ครับตัวนี้อยู่ที่ราคา 59,000 บาทนะครับ 59,000 บาทใช่แล้วก็วิ่งได้ประมาณ45กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับครับวิ่งระยะทางได้45เท่ากันแต่ก็ขึ้นอยู่กับโหลดด้วยแล้วก็สภาพถนนที่วิ่งนะครับเรื่องนี้รับรถมกราหรือกุมภานี้แล้วตัวต่อไปครับตัวต่อไปเป็นตัว FW07 นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปแล้วเครื่องยนต์ 6,000 วัตต์นะครับแบตเตอรี่96โวลต์นะครับแล้วก็ราคาอยู่ที่ 179,000 บาทนะครับตัวนี้วิ่งได้130กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทางที่ขึ้นไดโน่นะเทสกันก็140กิโลเมตรครับผมตอน1ชาร์จ0ถึง100ประมาณ4ชั่วโมงครับชาร์จ FW03 ตัวนี้จะทรงคล้ายๆ Enduro นะครับเครื่องมอเตอร์เนี่ยอยู่ที่ 3,000 วัตต์ครับแบตเตอรี่72นะครับระยะทางที่วิ่งได้ประมาณสัก180ถึง100นะครับก็ตอนนี้เฟโลเพิ่งเปิดตัวนะครับกับแรปิดก็สามารถเข้ามาดูได้ว่ารถเรามีหลายรูปแบบมากเลยครับราคาก็มีหลากหลายสตาร์ทที่ 80,000 ขึ้นไปนะฮะจนถึงตัวท็อปสุดก็ 17,000 นะครับพี่ก็เชิญมาที่มอเตอร์ Echo ได้เลยครับผมสวัสดีครับแบรนด์ i motor นะครับผมวันนี้มีรุ่น Vapor นะครับ CBS มาแนะนำครับราคาโปรโมชั่นนะครับ 85,500 บาทครับของแถมในงานนะครับจัดเต็มเลยครับมูลค่ากว่า 8,000 บาทครับผมของแถมนะครับก็จะมีฟรีพรบนะครับจดทะเบียนครับมีหมวกกันน็อกนะครับผมก็มีแหลกท้ายครับมีกล่องเก็บของครับผมแล้วมาพบกันที่บูธ i motor นะครับผมในงาน Motor Expo 2023จัดขึ้นวันที่30พฤศจิกายนจนถึง11ธันวาคมนี้นะครับแล้วมาพบกันนะครับผมและนี่นะคะก็คือบรรยากาศภายในงานของ Motor Expo นะคะบอกได้เลยว่ามีหลากหลายแบรนด์เปิดตัวรถใหม่ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็มีทั้งรถไฟฟ้าที่อย่างที่บอกค่ะแต่ยังไงนะคะสู้เรามาสัมผัสด้วยตัวเองไม่ได้ที่งาน Motor Expo นะคะเมืองทองธานีค่ะวันที่30พฤศจิกายนถึง11ธันวาคมนะคะไงวันนี้จะยาวเรซิ่งขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ